สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มปล่อยโฮกลางร้านสบตาแฟนเก่าที่เลิกไป10ปีโผกอดเคลียร์ใจลงเอยหวานชื่นเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวความรักที่น่าเหลือเชื่อเรากับพรหมลิขิตของหนุ่มสาวชาวจีนคู่หนึ่งที่พวกเขาบังเอิญพบกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งหลังจากเลิกรากันไปเมื่อ10ปีก่อนฝ่ายชายถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อบังเอิญสบตาแฟนสาวจนเธอรีบเข้าไปสวมกอดก่อนเคลียร์ใจและลงเอยด้วยความหวานชื่นตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าทั้งคู่เคยรักกันในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยหลังจากเรียนจบทั้งคู่เลือกเส้นทางที่แตกต่างกันและการเลิกราก็กลายเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยไม่คาดคิดว่า10ปีต่อมาจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งโดยทางฝ่ายชายได้รับการว่าจ้างจากบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งและเริ่มอาชีพในสายงานท่องเที่ยวในขณะที่ฝ่ายหญิงเลือกที่จะอยู่ในท้องถิ่นและกลายเป็นนักจิตวิทยาอย่างไรก็ตามภายหลังผ่านไป10ปีชะตาชีวิตของพวกเขากลับทำให้กลับมาพบกันอีกครั้งเมื่อวันหนึ่งขณะที่ฝ่ายชายกำลังรอลูกค้าอยู่ในร้านกาแฟและฝ่ายหญิงก็บังเอิญอยู่ที่นั่นทั้งสองสบตากันและความรู้สึกคุ้นเคยก็เข้ามาในใจของพวกเขาทันทีเวลาดูเหมือนว่าจะหยุดนิ่งหัวใจของพวกเขาเต้นเร็วขึ้นราวกับว่าพวกเขากลายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอีกครั้งต่อมาทั้งคู่เริ่มเปิดใจและแบ่งปันความรู้สึกภายในใจของพวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับความทรงจำที่ดีในอดีตเรื่องราวชีวิตขึ้นๆลงหลังจากการเลิกราและความคาดหวังในอนาคตระหว่างกระบวนการสื่อสารทางอารมณ์ต่างคนต่างค่อยๆเข้าใจว่าพวกเขายังรักกันอย่างลึกซึ้งในที่สุดทั้งสองก็ตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้ความเสียใจหลอกลวงพวกเขาต่อไปเพราะรู้ดีว่าหากไม่คว้าโอกาสในตอนนี้พวกเขาอาจจะไม่ได้รับโอกาสอีกเลยและหลังจากที่ตัดสินใจก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอีกครั้งก็ทำให้ทั้งคู่ต่างรู้สึกโล่งใจอย่างน่าประหลาดแม้ว่าอนาคตจะเต็มไปด้วยความท้าทายและเรื่องราวที่คาดเดาไม่ได้ก็ตามทั้งนี้อย่างน้อยที่สุดตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้พบความสุขที่เฝ้าหวยหาอีกครั้งและพร้อมจับมือกันเผชิญอนาคตอย่างกล้าหาญโดยทนุถนอมกันให้ดีกว่าครั้งแรกที่ปล่อยมือกันไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ